สวัสดีครับที่นี่เจแปนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่3เมษายนปี2565คือตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมทั้งวันนี้และตอนนี้ด้วยฝนตกลงมาตลอดเลยนะครับผมคิดว่าจะไปทำคลิปถ่ายทำที่สถานที่ไกลๆหน่อยก็ไม่มีโอกาสครับผมเลยก็ต้องทำที่ว่าตัวเองคิดว่าสวยที่สุดในบริเวณใกล้ๆบ้านที่อาศัยอยู่เรามาดูกันสิครับว่าสถานที่ใกล้ๆบ้านที่สุดแล้วจะมีซากุระสวยขนาดไหนมาดูกันครับผมเพราะว่าภายในปีนี้หลังจากอาทิตย์หน้านี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปซากุระจะเริ่มร่วงแล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะหมดฤดูกาลคือหมดซีซั่นของภายในปีนี้นะครับผมมาชมกันครับผมสวัสดีครับเชิญครับผม